ดูจากที่ผมเล่นโปรแรกๆสนุกเกอร์ไทยมีโปร 7-8 คนหลังจากนั้นค่อยๆหายไปทีละคนทุกปีผมว่ามันถอยหลังมากกว่าไปก็ไปโดนเขาตบอยู่ดีผมก็ไม่ได้ลำบากแล้วก็ไม่ได้สบายการกินการใช้ผมก็เอาเงินรางวัลที่ผมชนะเอามาใช้จ่ายทุกวันค่าน้ำค่าเช่าบ้านค่าอะไรพวกนี้ไม่ชนะก็ไม่มีให้แฟนผมไปทำงานมั่งจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่มีทางสปอนเซอร์มาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายผมก็เอาเงินรางวัลสู้ด้วยค่าใช้จ่ายที่นู่นอ่ะมาหลายปีแล้วไม่ง่ายครับไม่ง่าย3คนเราเนี่ย1ต่อสู้ด้วยเอาเงินรางวัลตัวเองมาต่อสู้ตอนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายพอๆกับผมอย่างหมูก็ยังทำมีทางไฮเอ็นคอยสนับสนุนบ้างแต่หมูก็ต้องไปจ่ายค่าซ้อมแล้วก็ค่าเช่าบ้านอีกตอนนี้3ทางเสือคือแบบต่อสู้แบบอย่างหนักกันหมดมาตรฐานการแทงอ่ะสูงขึ้นมากๆเลยแตกต่างจากเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมากแทงกันดีทุกคนธรรมดาธรรมดาแทบไม่มีเลยพวกเรากำลังหยุดนิ่งอยู่แต่คนอื่นกำลังไล่เรามาแต่ผมหยุดนิ่งจอดอยู่เฉยผมก็ต้องเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งหนีไปให้ได้ต่อให้ได้ไปก็ไม่ใช่ว่าง่ายถ้าเกิดมือที่แบบว่ายังฝีมือยังไม่ถึงพออ่ะไปก็ไปโดนเขาตบอยู่ดีอยู่ในประเทศเขาอาจจะแทงดีแต่พอกลับมาเล่นในโปรอ่ะเขาเป็นหางหมาเลยการแข่งขันที่อังกฤษเขามีการแข่งขันระดับโปรมีเยอะและอีกอย่างนึงอ่ะคือประเทศแห่งสนุกเกอร์ได้ซึมซับบรรยากาศได้ดูทำให้เราอยากเล่นอยากเก่งเป็นคนโปรที่เราซ้อมอย่างเมืองไทยก็เราไม่มีระดับโลกนานๆจะมี6แดงโลกมาทีนึงแต่คนก็ไปดูเยอะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยอยากหันมาเล่นสนุกเกอร์เยอะเหมือนกันเมืองไทยยังไม่มีรายการแข่งขันที่แบบเยอะปีนึงมีแค่7รายการเองผมว่าปีนึงอ่ะควรจะจัดสักน่าจะมีสัก10รายการอย่างน้อยๆเลยนะครับเพื่อที่ไปล่อใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆหันมาเล่นสนุกเกอร์ก็มีแค่3แหละอนาคตก็จะเหลือ2ถ้าเกิดยังนิ่งเฉยแบบนี้ผมว่าควรจะแบบตื่นตัวมากกว่านี้ครับเรื่องมืออาชีพควรมาหันมาดูแลใส่ใจส่งนักกีฬาไปซ้อมบ้างหาทุนหาอะไรมาช่วยนักกีฬาอาชีพบ้างครับไม่ใช่นิ่งเฉยแบบนี้ก็มีทางเดียวคือไปคัดคิวสคูลมันก็เป็นเรื่องยากของประเทศไทยที่จะแบบออกค่าใช้จ่ายไปใช้เงินไปแสนแต่ตอนนี้มีทางภาคเอกชนเนี่ยทาง PS เนี่ยมีโครงการนี้อยู่จะส่งเด็กไปคัดคิวสคูลถ้าผมได้ไปคุยเขามาจะส่งไปทุกปีด้วยแล้วไปส่งที่แล้วส่งไปอยู่ที่ 4-5 เดือนผมว่าตรงเนี้ยนับถือทาง PS เลยว่ากล้าที่จะลงทุนเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยที่จะส่งเด็กพวกเนี้ยไปปั้มที่นู่นแล้วได้เห็นบรรยากาศได้เห็นมือท็อปได้ใกล้ชิดมันเขาจะได้แบบสร้างแรงบันดาลใจลึกๆที่ผมเล่นโปรแรกๆสนุกเกอร์ไทยมีโปร 7-8 คนหลังจากนั้นค่อยๆหายไปทีละคนทุกปีเหลือมันเหลือ6คนเหลือ5คนเหลือ4คนตอนนี้เหลือ3คนแค่นี้ก็รู้เลยครับว่ามันเริ่มถอยหลังแล้วมันไม่ได้เดินหน้าหรืออยู่จุดที่มันถอยหลังครับฝีมือไม่ได้น้อยลงแต่ว่าไม่มีเลือดใหม่พัฒนาเข้ามาแทนที่โปรุ่นพี่ๆมีแค่หมูซันนี่ผมหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วอาจจะเป็น3รุ่นสุดท้ายใหญ่หลวงเลยนะดูจากประเทศที่ไม่มีโปรเข้าไปเล่นเขาก็ไม่ได้เดินหน้าไปไหนไกลอย่างมาเลเซียเมื่อก่อนมีโปรไปเล่นตอนนี้ไม่เหลือโปรแล้วผมว่าวงการสนุกเกอร์บ้านเขาก็ซบเซาแน่นอนเพราะว่าไม่มีนักกีฬาของประเทศตัวเองให้เชียร์เวลามีแข่งรายการใหญ่ๆเงี้ยก็เปิดทีวีให้ลูกค้าดูลูกค้าก็เล่นไปดูไปเชียร์ไปมันก็สนุกแต่ห้างขายเดินไม่ได้เศรษฐกิจดีทุกคนได้ประโยชน์หมดเลยครับทุกคนทุกที่ทุกวงการธุรกิจขายคิวธุรกิจสนุกเกอร์สมาคมก็ได้หน้าได้ชื่อเสียงคนก็หันมาเล่นสนุกเยอะวงการก็คือคึกคักต้องควบคู่กันไปน้ำพึ่งเยอะเสียพึ่งเปล่าทางภาครัฐก็ควรจะมาสนับสนุนนักกีฬาอาชีพมากกว่าไหมครับเพราะว่ามันการแข่งขันมันมีตลอดทั้งปีระดับเอเชียนเกมซีเกมมันนานๆมีทีอีกอย่างนึงเด็กเลยอาชีพเนี่ยไม่มีเงินอะไรให้เลยแม้แต่ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปรับสนามบินพวงมาลัยหนึ่งจริงๆผมไม่ชอบจริงๆเพราะตอนไปเขาไม่ได้มาส่งหรือว่ามาอะไรแบบนี้แต่ตอนกลับถ้าเกิดมีผลงานมาเนี่ยผมเห็นหลายกีฬาแล้วไปรับสนามบินแล้วก็จะข่าวอะไรไปทำข่าวกันควรจะมีเงินเดือนให้นักกีฬาอาชีพมันควรจะมีเลยไม่ใช่ว่าน่าจะมีคือควรจะไม่ใช่น่าจะใช่นะเพราะหนึ่งนักกีฬาอาชีพเป็นได้แชมป์มาทำผลงานดีๆข่าวมันดังไปทั่วโลกอยู่แล้วแค่3คนเองครับมากน้อยก็ว่ากันไปไม่ต้องมากก็ได้ครับ4-5หมื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นแสนก็ได้ควรเป็นตั๋วเครื่องบินเลยก็ยังดีว่าค่าเช่าบ้านก็ยังดีว่าอะไรเงี้ยควรจะมีครับหลุดโปรก็ไม่ต้องให้เฉพาะคนสำหรับคนเล่นโปรส
ิ่งที่ผมพูดร้องขอมามันคือการขอความช่วยเหลือผม3คนไม่ใช่ว่าสบายผมก็ไม่ได้ลงแข่งที่เมืองไทยบ่อยการยื่นวีซ่าเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็ทำเองบ่อยคือไม่ได้ขอความช่วยเหลือบ่อยนักนะครับเอาเป็นว่าร้องขอครับอยากให้ช่วยเหลือตรงนี้มากกว่าอยู่ที่ทางผู้ใหญ่ว่าจะไปรับฟังไหมหรือว่าจะไม่สนใจmemories die out too hard